どうも。<noise> Yes. Yes. สวัสดีครับพี่น้องมาดูที่ปากใต้พี่น้องปากใต้แถวแถวเคร์ซอ,อนตอนนี้ลมพัดหวนพี่น้องกลับน่าจะกลับมาเล่นแถวแถวปากใต้นะพี่น้องที่เขตเคร์ซอ,อนเป็นการยิงขีปุระขึ้นไปสกัดนะพี่น้องสกัดไอขีปุระของรัสเซียใช้อากาศ,ใช,ากาศใช้อาวุธต่อสู้อากาศยานที่มันล่องลอยมาทางอากาศแล้วก็ไประเบิดขีปุระของรัสเซียรุ่นแบบมีปีก อันนี้ของรัเสเซียนะพี่น้องมีที่เคอร์ซอนแล้วก็ดานิเปอร์แล้วก็โอริชาสามที่พี่น,น้องสถติติการยิงขีปุระของฝั่งรัเสเซียวันที่9ตอนสามทุ่มจนถึงวันที่10ตอนเที่ยงวันที่9ตอนสามทุ่มจนถึงวันที่10ตอนเที่ยงรัเสเซียยิงขีปุระมาทั้งหมด71ตัวนะพี่น,น้องที่3จังหวัดมีจังหวัดเคอร์ซอนดานิเปอร์โอดิชาเขายิงมาทั้งหมด 70- 71ตัวแล้วก็สามารถยิงสกัดได้6 1ตัว ก็ถือว่าโอเคอยู่นะพี่น้องแต่ว่าถึงมันจะโอเคขนาดไหนเราก็ไม่เห็นด้วยนะพป่น้องที่ไอ้ฝั่งรัสเซียกับอิรานซาเฮดไอไอไอตัวที่มันเป็นปีกเหมือนเหมือนแมงกระพุนนี่มันเป็นของของอิรานนะพปน่น้องซาเฮดอิรานอิรานก็รู้สึกว่าจะไปคบคนดีหรือไม่ดีนะควรจะไต่ตรองพิจารณานะว่ารัสเซียกำลังก่อสงครามแนละ้วคุณเลือกข้างมันถูกนะจัดการรัสเซียเสร็จ อิหร่านน่าจะมีรายการคิดบัญชีนะพี่น้องทรงโดนเนี่ยซาเฮดหนึสามหกนี่ไปช่วยไปช่วยรัสเซียพพ่น้องส่วนตัวนี้ก็เป็น m อ็มตองเจ็นะพพ่น้องไปอาวาทที่เกิดซอนก็ถือว่าเป็นการกลับมาช่วงเริ่มต้นของ m อองเช่วงเริ่มต้นนะพพ่น้องเป็นการถ่ายทําให้ดูช่วงที่ ปืนใหญ่ตาจของปืนใหตาจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเอามาใช้ที่เคอร์ซอนประมาณเดือนพฤษภาแล้วก็มีการถ่ายคลิปวิดีโอเต็มไปหมดเลยพี่น้องช่วงนั้นนะช่วงประมาณพฤษภาเยอะมาก m อ็มตอกแต่ปัจจุบันนี้ไม่ถ่ายแล้วพี่น้องไม่ถ่ายตอนยิงแล้วไปถ่ายตอนระเบิดพี่น้องไอเราเห็นอยู่ข้างล่างเนี่ยคือ m อ็มสต2 x 1 9 m องเอ s สิบมตาเอมพี่น้องเป็นปืนใหญ่ตาจนของรัสเซีย ยิงได้ไม่ไกลนะพี่น้องรุ่นนี้ยิงได้ประมาณสิบห้ากิโลเมตรนะดูดีๆนะเขาเอาเขาเอาโครงสร้างของรถถังทีแปดสิบกับเครื่องยนต์ของรถถังทีเจ็ดสิบสองมารวมกันมันก็ออกมาเป็นสองเอสิบเก้าเนี่ยเพอน้องเอาเครื่องยนต์ของรถถังทีเจ็ดสิบสองเอาโครงสร้างของรถถังทีแปดสิบมาบวกกันนี่พี่น้องออกมาเป็นเอ็มสไตล์เอสเนี่ยยิงได้สิบห้ากิโลเมตรเนี่ย ปรากฏว่าเอาไปซุ่มไว้ที่ข้างๆแม่น้ำเดนิเปิดที่จังหวัดเคอร์ซอนพี่น้องเจอเอ็มตองเจ็ดใส่ลูกกระสุน X, เอ็กคาลาเบอร์ระเบิดคาที่มันยิงได้15กิโลเมตรนะพี่น้องแต่ว่าเอ็มตองเจ็ดของรักเยยิงได้40กิโลเมตรนะไอที่พิเศษที่สุดก็คือ 2, X, คเอ็มเก้าแปดสองเอ็กคาลาเบอร์เป็นลูกกระสุนวิถีนำทางที่ติด gps นะพี่น้องไประเบิดคาที่พี่น้องลองดูอ่ะ ช่วงเริ่มต้นเราได้ดูเอ็มตองเจ็เขาระเบิดใช่ไหมยูเค็นเขาก็ถ่ายทอดให้ดูช่วงที่เขายิงปืนใหญ่าตาจอนเอ็มตองเจ็แต่ว่ารอบนี้ไม่ถ่ายแล้วพี่น้องไม่ถ่ายให้ดูตอนยิงปืนใหญ่แล้วไปถ่ายให้ดูตอนที่ระเบิดตอนที่ระเบิดปืนใหญ่าตาจอนของรัสเซียสอง s สิบเก้าเนี่ยพี่น้องเอ็มสตาเอ็หรือเอ m ็มสตาเอ็มมองเขาเนี่ยเนี่ยตึ้มแล้วเนี่ยใช้ลูกกระสุน m เก้าแปดสอง x ระเบอร์พี่น้องเนี่ยเห็นไหม ไอเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเลยนะมันคือปืนใหญ่าตาจอนของรัสเซียนะไปะจอดไว้ข้างข้างแม่น้ำเดินีเปอร์ไปน้องช่วงเริ่มต้นเขานานเป็นยังไงอะช่วงเริ่มต้นรัสเซียทิ้งฝั่งที่ตะวันตกไปอยู่ฝั่งที่ตะวันออกช่วงเริ่มต้นรัสเซียอยู่ห่างจากแม่น้าเดินีเปอร์แปดกิโลเมตรถึงแล้วไปน้องตอนหลังข่าวบอกว่าถอยไปยี่สิบสี่กิโลเมตรเอา้าถอยไปทําไมถอยหลบวิถีลูกกระสุนนี่ยละไปน้องเพราะว่า ห่างจากแม่น้ำนาเนี้นเปอร์ไปแดกิโลเมตรลูกกระสุนของฝั่งยูเครนสามารถยิงถึงเนี่ยแต่ของรัสเซียมันยิงไม่ถึงเนี่ยเขาก็เลยถอยออกไปอีกนะพี่น้องประมาณทักยี่สี่กิโลเมตรหรือแม่ก็สามสิบกิโลเมตรส่วนตัวนี้ก็เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บักมุดนะพี่น้องตอนนี้เอารถหุ้มเกาะของยูเครนเนี่ยกำลังบุกเลยกวาดล้างพวกออกนะพี่น้องมาแอบหลบซ่อนอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยไอ้รถหุ้มเกาะคันที่เราเห็นอยู่เนี่ยกำลังซัดตึ้มตึมต,มตึมอยู่เนี่ย เป็นของฝั่งยูเคียน้วพี่น้องไปได้ล่าพวกออกมันเข้าไปแอบในหมู่บ้านดูดยหมู่บ้านเละหมดเลยฐานยูเคียนก็บอกกูไม่สนมึงหรอกมึงจะเป็นอะไรแล้วกูก็ไม่สนด้วยว่าบ้านเมืองกูจะพังเพราะว่าตอนนี้มันก็พังจนไม่รู้จะพังยังไงแล้วมึงมาแอบอยู่ในนี้กูจะซัดมึงเต็มที่เลยพี่น้องเอาทุ่มก่อเข้าไปซัดมันแบบกวาดล้างเลยพี่น้องกวาดล้างแบบเต็มที่เลยนะ มาหลบอยู่นี่ใช่ไหมยูเคนเขาขับรถหุ้มเกาะเข้ามาหาเลยพี่น้องในหมู่บ้านเอ้ยทาไมใจกล้าจังเลยขับรถทุ้มเกาะไม่กลัวเลยกลัวทําไมพี่น้องเพราะว่าก่อนที่จะนํารถทุ้มเกาะเข้ามาวิ่งในเนี้ยยูเคนเขาจะโดนตรวจการก่อนนะพี่น้องที่ตรงที่เราเห็นตรงนี้ก็คือปากมุดนะเนี่ยหลังจากใช้โดนเข้าไปตรวจการเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าฝั่งที่วักเนอร์มันไม่มีอาวุธยุโทโธปกรณ์นนชนิดร้ายแรงพี่น้องถา้ามีก็มีตั้งแต่ปืนประจําตัวประจํากายคล้าย อ่าปืนอาก้าส่วนส่วนมากไรเฟิลของรัสเซียจะเป็นอาก้าใช่ไหมนี่มีแต่อาวุธประจาตัวพี่น้องทราบแน่ช่แต่มันมีตั้งแต่อาวุธประจาตัวอาอาวุธชนิดอื่นมันไม่มีแล้วก็เลยเอารถทุ่มเกาะวิ่งเข้าหาเลยนี่คือความใจกล้านะก็ไม่ใช่ว่าใจกล้าพี่น้องก่อนที่จะมาถึงจุดจุดนี้เขาใช้โดรนเข้าไปตรวจการเรียบร้อยแล้วว่ามันไม่มีอาวุธชนิดไรแรงถึงเอารถหุ่มเกาะเข้ามาซัดมันแบบเต็มที่เลยนี่ที่เมืองบักมุดพี่น้องก็ถือว่าเป็นมหากรรม ตามเช็คบินพวกออกวักเนอร์ออกไหน้องฐานยูเคนเขาพยิงไปกดปุ่มไปกดปุ่มไป,ป,มไปยิงไปเขาบอกว่าพวกมึงนี่ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วเลยมาเล่นบ้านเมืองกูเสียหายหมดกูไม่สนหรอกมึงมาหลบอยู่ตรงไหนกูนตามเช็คบินหมดเลยส่วนที่นี้ก็กมดเหมือนกันนะพี่น้องเนี่ยเป็นขบวนรถของพวกนานเป็นยงไงละจ๊ะเป็นไงจ๊ะโดนลูกระเบิดจากโดนเอาไปปล่อยพี่น้อง มันจะมาช่วยไงพี่น้องมันจะมาช่วยไอ้พวกวอกเนอร์ ur, ไงรถมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเราเป็นรถนุ่มกว่าธรรมดามากี่คันก็ไปดูหนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, 4, ไม่ถึงสิบคันหรอกพี่น้องนานๆทีนะนเราเห็นรัสเซียจัดขบวนรถได้ถึงสิบคันนะ <cle ans> พี่น้องไม่ใช่ว่าเห็นบ่อยนะนานๆทีเราจะเห็นครั้งหนึ่งนะมันตั้งใจจะมาช่วยไงมันตั้งกันมันตั้งใจจะมาชั่วไงตั้งใจจะมาช่วยไม่ใช่ว่าตั้งใจจะมาชั่วอันเดียวกันพี่น้อง มันตั้งใจจะมาชั่วด้วยมันตั้งใจจะมาช่วยด้วยเพื่อนมันอยู่ในในหมู่บ้านพี่น้องไอ้ฐานยูเครนเขาลดหุ้มก่อไปซัดเต็มที่เลยไอ้พวกนี้ก็วิ่งหน้าตาตั้งมาเลยพี่น้องจะมาช่วยจะมาชั่วสองอย่างเลยพี่น้องจะมาช่วยด้วยจะมาชั่วด้วยก็เลยเนี่ยโดนตรวจการของยูเครนเขาเจอแล้วเนี่ยพี่น้องเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าโดนบึ้มเป็ะแล้วพี่น้องประมาณสักเจ็ดคันนะ ขนาดโดนบึ้มแล้วมันยังไม่ถอยมันยังไม่หนีนะพี่น้องมันเมายาหรือเปล่าวะตามหลักแล้วโดนบึ้มแบบนี้ต้องหนีใช่ไหมหนี่มันไม่ยอมหนีเลยสแสดงว่าคนที่อยู่ข้างในคงเป็นทหารใหม่แน่เลยพี่น้องมีหน้าที่จับยุดจับลูกกระสุนยัดลํากล้องพี่น้องคนที่ขับอยู่ข้างในเขาวิ่งเลยนะพี่น้องเห็นไหมด้านซ้ายหน้าจอล่างสุดอ่ะวิ่งเลยนะสงสัยคนที่นั่งรถมาด้วยก็บอกเฮ้ยมึงอย่าหนีนะเว้ย อยู่นั่งอยู่ด้วยกันนี่แหละนั่นโดนเวงโดนไปอีกแล้วพี่น้องสงสัยทหารใหม่แน,แน่เลยพี่น้องไม่มีประสบการณ์เลยถ้าเป็นสมัยก่อนนะพี่น้องสามสิบปีขึ้นหลังอยู่ใกล้รถหุ้มเกาะอ,อยู่ใกล้รถถังโอกาสลอดมีสูงแต่ปัจจุบันนี้ถ้าไปอยู่ใกล้รถหุ้มเกาะใกล้รถถังปัจจุบันนี้ถ้าไปอยู่ใกล้รถหุ้มเกาะหรือรถถังโอกาสที่จะได้ไปเมนมากกว่านะพี่น้องโอกาสที่จะได้ไปเมนมากกว่านะ ไปเมนก็คงไม่มีโอกาสแล้ี่น้องไปไม่ทันสงสัยก็คงคาที่นั Wagner, ่นแหละดับวักเนอร์คาค่ายตายคาที่อันนี้ไปยังไม่ถึงค่ายเลยพี่น้องกะจะไปช่วยเขาพี่น้องกะจะไปช่วยไอ้พวกที่โดนถล่มในหมู่บ้านนั่นแหละอารถเข้ามาเต็มที่เลยเลยพวกนี้สงสัยมันไม่มีเรดาร์นะพี่น้องเออบอกว่ามันมีเรดาร์ตรวจจับได้แม้กระทั่งแมลงวันนะ้ำคุยเกินไปหรือเปล่าปูติน คุณปูตินคุณคุยเกินไปหรือเปล่าคุณอย่าคุยให้มากนักเดี๋ยวเอ็กคารบอร์เขาจะสวนกลับแล้วคุณจะหนาวหลงฤดูรู้ตัวหรือเปล่านี่แะละพี่น้องเป็นมหาก,กรรมเกิดขึ้นที่เมืองบักมุดพี่น้องเขาคนกองกําลังมาช่วยบวกวักเนอร์นะช่วยไม่ทันแล้วละ่ะชั่วชั่วชั่วช่วย,วย,วย,วยไม่ทัน <c oughs> ชัว่วก็ไม่ทันโดนบ่มซะก่อน ไม่เหลือพี่น้องไม่เหลือโดนขนาดนี้ไม่เหลือหรอกตอนนี้ปัจจุบันนี้หนักนะพี่น้องตั้งแต่ป,ประธานาธิบดีซเซเลนสก,กี้ไปที่เบญเยี่ยมพี่น้องกรุงเซเปรลัดแล้วก็ไปที่อังกฤษเยอรมันพี่น้องไปหลายที่อยู่เหมือนกันไปฝรั่งเศสไปหลายที่นะพี่น้องตามที่ข่าวเขาบอกว่าไปคุยเรื่องอาวุธนะพี่น้อง เป็นข่าวหลอกนะพี่น้องไอไปไปจริงอยู่แต่ข่าวที่ว่าไปคุยเรื่องอาวุธน่ะเป็นข่าวหลอกหลอกนะพี่น้องจริงๆอ่ะเขาเอาอาวุธมาตั้งแต่เกดวันที่แล้วแล้วนะพี่น้องเขาเอาอาวุธมาถึงยูเคียนตั้งแต่เ็ดวันที่แล้วแล้วนะแต่ที่ไปที่อังกฤษแล้วก็ไปประชุมที่ประเทศเบลเยี่ยมเนี่ยเป็นการเป็นข่าวหลอกให้ปูตินงงว่าตอนนี้เขากําลังไปขออาวุธแต่ความจริงแล้วความจริงเขาหลอกรัเสเซียพี่น้อง หลอลเสเซียทำทีไปคุยเรื่องอาวุธแต่เป้าหมายที่จะแท้จริงของยูเครนเขาต้องการที่จะลุกจะครั้งใหญ่เพื่อลุกครั้งใหญ่นะ่ะการจะโจมตีแบบชนิดไม่ให้มันตั้งตัวเพราะว่าตอนนี้สายข่าวของรัเสเซียเขาไปเหีียงงูฟังที่นูน้นที่ประเทศอังกฤษที่ประเทศเบนเยียมว่าเขากำลังประชุมกันอยู่เขาก็ไปจริงๆนั่นแหละแต่ของจริงของยูเครน่ะแผนของยูเครน่ะเขาต้องการจะลุกแบบการน,นำไม่น้อง เข้าไปโจมตีแบบไม่ให้มันตั้งตัวเพราะว่าสองสาวันที่ผ่านมานี่ปรากฏว่าฝั่งยูเครนก็โจมตีเช่นิดที่ว่ารัเสเซียไม่ได้ตั้งตัวเลยพี่น้องรัเสเซียไม่ได้ตั้งตัวเลยรัเสเซียคงเชื่อว่าเขากาลังคุยเรื่องอาวุธนะเขาก็คุยยิงแต่อาจจะเป็นแผนหล,ลอกๆพี่น้องทําทีไปคุยขออาวุธแต่ฝั่งทหารที่แนวหน้าของยูเครนน่ะน่าจะเป็นการบอกรหัสกันเรียบร้อยแล้วพี่น้องช่วงที่ประธานาธิบดียูเครนไม่อยู่นี่ให้ลุกเต็มที่เลยนะ ลูกกระสุนมีเท่าไหร่ซัดเข้ามันเต็มที่เลยนะเห็นไหมการลบมันถึงได้เปลี่ยนไปเนี่ยแสดงแส <c oughs> ดงว่าปูตินก็หลงทางนะพี่น้องหลงทางนะดูรูปการลบแล้วข้าผมทั้งหมดนี้ก็เป็นที่เคอร์ซอนบักมุดแล้วก็ดานีเปอร์ออริชาเป็นฝั่งที่รัเสเซียมันยิงขีปนาวุธเข้ามานะพี่น้องส่วนยูเคนก็ยังมีการสกัดแล้วก็ตอบโต้ได้อยู่ คลิปนี้ก็ออกประมาณแค่นี้นะครับสวัสดีครับ